สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับดิฉันลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนน้อยซอย2นะคะมังงะที่จะนำมาสปอยวันนี้มีชื่อว่าปลามรณะผลงานของจุนจิอิโต้ไปเริ่มฟังปลามรณะเล่มที่1กันได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เรามีสิ่งดีๆจะมานำเสนอเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือ3 in 1จาก Panda Premium Store ที่เริ่มต้นเพียง14 บาท 7 วันได้ทั้ง YouTube Premium ที่ทำให้เพื่อนๆนั้นดูคอนเทนต์ได้แบบไม่สะดุดและไม่มีโฆษณาขึ้นมากวนใจพร้อมทั้งได้ฟังเพลงดีๆจาก YouTube Music และก็ยังได้รับวิวแอปที่ลงคอนเทนต์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์ไว้มากมายและทั้งหมดนี้ก็สามารถต่ออายุอีเมลเดิมได้มีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุหรือว่าเพื่อนๆจะเหมาใช้ราย2ปีราคา199 บาทตามเงื่อนไขของทางร้านและก็ยังมี Netflix ที่เริ่มต้นตั้งแต่8วันจนถึงรายปีแล้วก็สามารถต่ออายุอีเมลเดิมได้และก็มีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานและถ้าเพื่อนๆแจ้งว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย2เพื่อนๆจะได้รับวันเพิ่มเติมถึง3วันและถ้าหากใครสนใจสามารถแอดไลน์แอด @pandapm หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะบริเวณใต้ท้องทะเลลึกทาดาชิดำน้ำลงไปสำรวจซากเรือรบโบราณที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลขณะที่ดำน้ำเข้าไปใกล้นั้นก็เห็นฝูงปลาฉลามเข้ามาในบริเวณนี้เขารีบเข้าไปหลบมุมหนึ่งของซอกหินทันใดนั้นก็มีวัตถุประหลาดที่พุ่งตรงมายังเขาเขาหลบให้มันผ่านไปกลับกลายเป็นเป้าให้ปลาฉลามสังเกตเห็นแล้วพวกมันก็ว่ายน้ำติดตามมาอย่างรวดเร็วทาดาชิว่ายขึ้นผิวน้ำไปยังเรือที่จอดทอดสมออยู่เขาบอกให้คาโอริแฟนสาวของเขาช่วยดึงเขาขึ้นจากน้ำโดยเร็วเขารอดปากปลาฉลามมาได้อย่างบุดวิดทาดาชิถอนใจอย่างโล่งอกแล้วเริ่มเล่าให้คาโอริฟังว่าก่อนที่เขาจะถูกปลาฉลามโจมตีนั้นมีวัตถุประหลาดพุ่งมายังเขามันมีลักษณะคล้ายตอร์ปิโดแต่เขาไม่ทันได้สังเกตเห็นชัดๆที่เขาเดาแบบนั้นเพราะมันไม่ได้เคลื่อนที่เหมือนปลาคาโอรินั่งฟังอยู่เงียบๆและบอกว่าเธออยากกลับบ้านทาดาชิถามว่าเธอโอเคหรือเปล่าคาโอริบอกว่าไม่เลยเธอได้กลิ่นน้ำทะเลแล้วรู้สึกคลื่นเฮียนทาดาชิเลยว่าจริงด้วยเธอมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านกันเถอะเมื่อขึ้นมาบนฝั่งทาดาชิก็แสดงความห่วงใยต่อคาโอริพวกเขาเดินผ่านตลาดขายปลาคาโอริทนกลิ่นของมันไม่ได้กลับมาถึงบ้านคาโอริก็อาบน้ำสระผมและบอกทาดาชิให้ไปอาบน้ำเช่นกันเมื่อเขาจะขอจูบเธอบอกไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าเขาจะไปแปลงฟันก่อนด้วยนิสัยรักความสะอาดของคาโอริก็ทำให้พวกเขามีปากเสียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้จนขยายไปใหญ่โตถึงทริปเดินทางมาโอกินาว่าทาดาชิจ่ายค่าตั๋วเดินทางแต่อาศัยในบ้านและท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือของลุงคาโอริโมโหจัดประกาศว่าจะกลับโตเกียวในคืนนั้นแล้วเธอก็ออกจากบ้านไปทาดาชิเริ่มสำนึกได้ว่ามันมืดแล้วอาจจะมีงูหรือสัตว์อันตรายเขาก็เลยเดินออกไปตามหาเธอแล้วเขาก็ได้กลิ่นประหลาดเขาตามหาคาโอริไปทั่วแล้วก็พบว่าเธอนั่งอยู่บนพื้นหญ้าด้วยท่าทางหวาดกลัวเธอชี้ให้ทาดาชิดูในพงหญ้ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทาดาชิไม่คิดว่ามันเป็นงูแต่อาจจะเป็นแมวก็ได้แล้วคาโอริก็ร้องตะโกนขึ้นให้พาเธอออกไปจากที่นั่นเพราะมีกลิ่นประหลาดเหมือนกับกลิ่นขยะเน่าๆเมื่อมาถึงบ้านคาโอริก็เข้าไปอาบน้ำสระผมแต่เธอก็ยังได้กลิ่นเหม็นเน่านั้นอยู่ดีมันเหมือนกลิ่นนี้อยู่ข้างนอกและในบ้านด้วยคาโอริบอกให้ทาดาชิทำอะไรสักอย่างไปซื้อน้ำยาดับกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศส่วนเธอจะไปอาบน้ำอีกรอบพอทาดาชิออกมานอกบ้านเขาก็ไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่านั้นแล้วคิดว่าลมอาจจะพัดพากลิ่นจางหายไปส่วนทางด้านคาโอริที่กำลังอาบน้ำสระผมกลับได้กลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นเรื่อยๆพอปิดฝักบัวอาบน้ำเธอก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่มุมหนึ่งของทางอาบน้ำพอเธอเข้าไปดูก็เห็นลูกตากลมโตจ้องเธอกลับมาถ้าตกใจจนกรีดร้องออกมาเวลานั้นทาราชิก็กลับมาถึงบ้านพอเขาเปิดประตูเข้าบ้านก็แทบพังะกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วทั้งบ้านเขาตามหาคาโอริไปทั่วจนพบเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นในห้องนั่งเล่นเขาได้ยินเสียงบางอย่างบนชั้น2ของบ้านจึงเดินตามไปดูแล้วก็เห็นบางสิ่งวิ่งผ่านโถงทางเดินด้านบนเขาคิดว่ามันเป็นแมว
เดินตามเข้าไปถึงห้องหนึ่งจึงล็อกประตูไว้พอเห็นมันเข้าไปในซอกก็จะเอาแจกันตีแต่มันกลับวิ่งผ่านเท้าของเขาออกไปซ่อนอยู่ที่ซอกตู้เขาจึงดันตู้เข้าไปอย่างรวดเร็วและพบว่ามันคือปลาที่มีขาเหมือนแมลงทาดาชิเอาปลาไปทิ้งในสวนเขาดูมันใกล้ๆแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นสปีชีส์ที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนเขาคิดว่าทำอย่างไรจะกำจัดกลิ่นนี้ออกไปได้พอกลับมาบ้านก็พบคาโอริคลานออกมาจากห้องเธอบอกทาดาชิว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดคาโอริบอกให้กำจัดกลิ่นของมันให้หมดทาดาชิเอาถุงขยะมาใส่ปลาตัวนั้นแล้วมัดปากถุงอย่างแน่นหนาด้วยเทปกาวแต่ก็ยังมีกลิ่นแรงอยู่นั่นเองทาดาชิเห็นมันยังขยับอยู่ในถุงขยะเขาก็เอาก้อนหินกระหน่ำทุบลงไปแล้วก็เอาหินทับเอาไว้เมื่อเขากลับเข้ามาในบ้านก็พบว่าคาโอรินอนหลับไปแล้วและดูเหมือนว่าเธอจะมีไข้ด้วยเขาจึงเปิดหน้าต่างระบายกลิ่นออกจากบ้านคาโอริตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอยังได้กลิ่นนั่นอยู่ถามทาดาชิว่าเขาได้กำจัดมันไปหรือยังเธอสั่งให้เขากำจัดมันให้สิ้นซากพอเขาออกมาดูที่สวนหลังบ้านก็ไม่พบถุงขยะใบนั้นแล้วเขาเดินหาไปรอบบ้านก็ไม่พบจนกระทั่งได้ยินเสียงกรีดร้องของคาโอริเขาวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็พบว่าถุงขยะใบนั้นมันลอยเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็พยายามจะเจาะออกจากถุงขยะมันพยายามจะเข้ามาจู่โจมคาโอริเธอจึงวิ่งหนีไปทาดาชิจับถุงนั้นเอาไว้แล้วก็ถูกขาข้างหนึ่งของมันแทงทะลุถุงมาโดนมือของเขาเป็นบาดแผลเล็กน้อยก่อนที่มันจะลอยขึ้นอีกครั้งเขาเอาเก้าอี้ฟาดถุงใบนั้นจนมันลอยออกนอกหน้าต่างไปคาโอริที่วิ่งหนีออกไปนอกบ้านจึงถูกถุงขยะใบนั้นลอยตามไปติดๆจนเธอสะดุดล้มลงถุงขยะใบนั้นลอยไปทางทะเลทาดาชิพยายามจะไปเอามันกลับมาแม้คาโอริห้ามไว้เขาก็ไม่ฟังเมื่อทาดาชิปีนเขื่อนหินลงมาถึงชายหาดด้านล่างมันมืดมากเขาไม่เห็นถุงใบนั้นแล้วจึงคิดว่ามันคงจะกลับไปยังทะเลทันใดนั้นเขาก็มองเห็นปลามีขาเหมือนเจ้าปลาตัวนั้นขึ้นมาจากทะเลวิ่งไปมาอยู่บนชายหาดแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในโขดหินทาดาชิไม่เห็นพวกมันอีกในวันรุ่งขึ้นเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูปลาที่มีขาเจ้าหน้าที่คิดว่าความมืดทำให้เขามองเห็นพลาดไปมันอาจจะเป็นแมวหรือหมาก็ได้ปลาจะมีขาได้ยังไงทาดาชิบอกให้คาโอริช่วยเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังแต่เธอไม่พูดอะไรเพราะยังคงงอนทาดาชิที่วิ่งลงไปที่ชายหาดเพื่อตามหาถุงขยะใบนั้นแถมยังลากเธอมาที่ชายหาดแต่เช้าพาเจ้าหน้าที่มาดูบริเวณที่ทาดาชิพบปลามีขาเธอบอกว่าเธอมีไข้และต้องการพักผ่อนทาดาชิไม่ห่วงใยเธอเลยเอาแต่สนใจเรื่องปลาตัวนั้นเธอโกรธจนเป็นลมล้มลงไปในทะเลลึกเรือประมงเล็กมีชาวประมงกำลังตกปลาพวกเขาตกได้ปลาที่มีขาติดเบ็ดขึ้นมาด้วยส่วนที่เรือประมงขนาดใหญ่นั้นเมื่อพวกเขาดึงอวนลากขึ้นมาก็พบกับสัตว์น้ำสารพัดชนิดที่มีขาและพวกมันก็วิ่งพล่านไปทั่วเรือจนเกิดโกลาหลกันขึ้นที่ชายหาดอันแสนสงบของโอกินาวานักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างบางตาทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็สังเกตเห็นครีบหลังของปลาฉลามโผล่ขึ้นเหนือน้ำและว่ายตรงเข้ามายังกลุ่มคนที่เล่นน้ำอยู่เขาร้องตะโกนเตือนทุกคนให้รีบขึ้นฝั่งทุกคนออกจากทะเลแล้วขึ้นมาบนฝั่งได้หมดฉลามตัวนั้นว่ายวนอยู่สักพักจากนั้นมันก็ว่ายตรงดิ่งมายังชายหาดทุกคนต่างตกใจกับพฤติกรรมอันผิดปกติของฉลามและมันก็ขึ้นมาถึงบริเวณน้ำตื้นเมื่อลำตัวของมันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาพบว่ามันมีขาเหมือนแมลงแล้วก็ขึ้นมายังชายหาดจับคนกินเป็นอาหารทางด้านคาโอริที่เป็นไข้นอนสมอยู่บนเตียงมีทาดาชิคอยดูอยู่ไม่ห่างนั้นไข้ของเธอเริ่มลดลงทาดาชิขอโทษที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เธอให้ดีกว่านี้คาโอริเองก็ขอโทษเขาเช่นกันพอทาดาชิจูบแก้มเธอเธอก็ตื่นตะลึงขึ้นมาเขาบอกว่าเขาแปลงฝันแล้วนะแต่คาโอริบอกว่ากลิ่นนั่นมันมาอีกแล้วมันอยู่ข้างนอกนั่นทาดาชิจึงมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเขาก็เห็นปลาฉลามมีขาเดินผ่านสนามด้านข้างตัวบ้านมันเลี้ยวขึ้นบันไดหน้าบ้านพยายามเข้ามาในตัวบ้านได้สำเร็จทาดาชิบอกให้คาโอริกระโดดหนีออกทางหน้าต่าง
เขาเอาตัวกันประตูห้องนอนไว้แต่ก็ถูกฉลามพังประตูเข้ามาได้สำเร็จคาโอริรีบเปิดหน้าต่างเพื่อออกไปทางระเบียงแต่แล้วก็พบกับสัตว์ทะเลสารพัดชนิดกำลังเดินกันหนาแน่นเต็มระเบียงไปหมดในที่สุดเจ้าฉลามก็เข้ามาในห้องได้สำเร็จคาโอริวิ่งหนีขึ้นชั้นบนทาราชิวิ่งตามขึ้นไปติดๆและเจ้าฉลามก็ตามพวกเขาไปมันพยายามดันตัวเองผ่านโถงบันไดที่คับแคบขึ้นไปให้ได้ส่วนชายหาดเมืองโอกินาวาตอนนี้สัตว์น้ำสารพัดชนิดเดินขึ้นมาจากทะเลเข้าไปในตัวเมืองขึ้นไปตามถนนจนเกิดการจราจรติดขัดไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าไปกำจัดพวกมันแต่มันมีปริมาณที่มากเกินไปไม่มีใครขวางทางพวกมันได้ทางด้านทาราชิกำลังหนีฉลามอย่างไม่คิดชีวิตจนมาถึงห้องเก็บของชั้นบนที่คาโอริซ่อนตัวอยู่เธอตะโกนบอกให้ทาราชิจัดการกับเจ้าฉลามนั่นแม้เขาจะบอกว่าเขาสู้กับฉลามไม่ได้ก็ตามในที่สุดมันก็พังประตูเข้ามาในห้องนั้นได้สำเร็จขณะที่พุ่งตัวเข้ามาจู่โจมพวกเขานั้นพอพวกเขาหลบมันได้ร่างของมันก็พุ่งทะลุออกจากหน้าต่างกระจกลงไปสิ้นฤทธิ์อยู่ที่พื้นด้านล่างสถานีโทรทัศน์รายงานข่าวเรื่องสัตว์ทะเลมีขาบุกเข้ามายังเมืองทั่วท้องถนนของเมืองโอกินาวาทำให้ธุรกิจเสียหายมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนักล่าท้องถิ่นพยายามจะไปกำจัดพวกมันแต่ก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้นอกจากนี้กลิ่นเหม็นเน่าจากพวกมันก็รบกวนชาวเมืองทั้งหมดสถาบันวิจัยทั้งหลายในประเทศพยายามจะตรวจสอบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไปทาราชิเข้าไปในห้องเห็นคาโอริห่มผ้านวมด้วยความหนาวสั่นเขาบอกกับคาโอริว่าจะพาเธอกลับโตเกียวเธอจะได้พักผ่อนที่โตเกียวทาราชิมายังศูนย์ทดลองของโคยานากิลุงของเขาเพื่อขอโทษที่ทำบ้านของลุงพังไปหมดเพราะฉลามบุกเข้ามาลุงบอกว่าให้เขาอธิบายมาทาราชิถามว่าลุงไม่ได้ดูข่าวทางทีวีหรอลุงบอกว่าไม่ได้ดูทีวีเลยในที่สุดทาราชิจึงต้องอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ลุงฟังโคยานากิบอกว่าน่าสนใจเขาอยากเห็นสักตัวทาราชิไม่ได้เอากลับมาบ้างหรือทาราชิบอกว่าลุงล้อเล่นหรือเปล่าเจ้านั่นนอกจากจะมีกลิ่นที่น่าขยะแขยงแล้วถ้าลุงเห็นมันแล้วก็จะเข้าใจเองโคยานากิต่างผู้ช่วยของเขาคุณโยชิยามะจ้องตั๋วเครื่องบินไปโอกินาวาทันทีทาราชิกลับมาที่อพาร์ตเมนต์พบกับคาโอริที่ตื่นตระหนกเธอบอกว่าเธอได้กลิ่นมันอีกแล้วพวกมันกำลังมาและไม่ใช่เพียงแค่ตัวเดียวด้วยเธอวิ่งหนีออกไปข้างนอกทาราชิตามไปติดๆเพื่อให้เธอสงบใจลงเธอบอกว่ามันมาแล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเธอก็ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าอะไรบางอย่างลอยตรงมาหาพวกเขาเมื่อมันเข้ามาใกล้ในระดับสายตาจึงเห็นว่ามันคือถุงขยะใบนั้นคาโอริตื่นตระหนกและวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทาดาชิไม่อยากจะเชื่อว่าถุงขยะใบนั้นจะตามพวกเขาจากโอกินาวะจนถึงโตเกียวคาโอริกำลังสติแตกเจ้าถุงขยะใบนั้นก็ลอยลงมาตรงหน้าขาแมลงข้างหนึ่งแทงทะลุถุงทำให้ถุงใบนั้นแตกปลามีขาที่อยู่ในนั้นบัดนี้ซากร่างของมันเน่าเปื่อยไปหมดแล้วแต่ขาของมันยังขยับและเคลื่อนไหวได้ทาดาชิไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่ามันจะยังคงขยับได้ทั้งที่ร่างของมันเป็นซากที่เน่าเปื่อยไปแล้วคาโอริสติแตกบอกให้ทาดาชิกำจัดมันไปทาดาชิเก็บซากของมันใส่ถุงแล้วนำมายังห้องทดลองของโคยานากิเขาเตือนลุงของเขาว่ามันมีแก๊สและจะสามารถลอยได้แล้วก็ระวังกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของมันด้วยเมื่อโคยานากิเปิดถุงนั้นออกกลิ่นของปลาตัวนั้นก็กระจายไปทั่วทั้งห้องทดลองแล้วลุงก็บอกว่าเขาเคยได้กลิ่นแบบนี้ครั้งหนึ่งในอดีตทาดาชิถามว่ากลิ่นเดียวกันงั้นหรอลุงโคยานากิถามทาดาชิว่าเคยได้กลิ่นศพไหมลุงโคยานากิบอกว่าเขาเคยได้กลิ่นนี้ครั้งหนึ่งเมื่อพบศพพ่อของเขาหลายสิบปีก่อนพ่อของเขามีห้องทำงานส่วนตัวในโรงงานและความที่เขาเป็นมนุษย์บ้างานจึงไม่ค่อยได้กลับบ้านจนกลายเป็นเรื่องปกติเมื่อเขาตายด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในโรงงานกว่าคนจะพบศพก็ผ่านไปพักใหญ่แล้วและปีนั้นฤดูร้อนอุณหภูมิสูงมาก
ทาราชิกำลังเดินกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ก็พบคาโอรินั่งอยู่ริมทางเดินเธอโวยวายที่ทาราชิทิ้งเธอไว้ที่นั่นเป็นเวลานานเธอเลยออกมาสูดอากาศข้างนอกและเธอก็บอกว่าเธอได้กลิ่นมันอีกแล้วทาราชิคิดว่าคาโอริยังคงฝังใจอยู่กับซากปลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโอกินาวาคาโอริบอกว่าพวกมันอยู่ที่นั่นในอพาร์ตเมนต์เธอจะไม่ยอมกลับไปเขาจำเป็นต้องเช็คทุกพื้นที่ที่จะสามารถเป็นที่ซ่อนให้กับเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้ทาราชิตรวจตู้เก็บรองเท้าท่านใดมีตัวประหลาดวิ่งออกมาคาโอริตื่นตระหนกอย่างมากทาราชิใช้รองเท้าแตะฟาดมันตายคาที่แล้วบอกให้คาโอริใจเย็นลงเพราะสิ่งที่ตายนั้นก็คือแมลงสาบตัวหนึ่งเท่านั้นเองกลางดึกคืนนั้นทาราชิตื่นขึ้นมาแล้วเขาคิดว่าเขาได้กลิ่นของมันที่ห้องทดลองของโคยานากิเขากำลังตรวจสอบดูเจ้าตัวประหลาดปลามีขาแม้ซากมันจะเน่าเปื่อยหมดแล้วแต่ขาของมันยังคงขยับได้เขาจึงพยายามแยกชิ้นส่วนของมันออกมาแล้วก็พบว่านอกจากเศษซากปลาที่เน่าเปื่อยนั้นส่วนที่เข้าใจว่าเป็นขาแท้จริงคือชิ้นส่วนสังเคราะห์ที่ติดอยู่กับตัวปลามันมีลักษณะเหมือนขากลเขาเอื้อมมือจะไปจับไม่ทันระวังจึงถูกมันล็อกแขนเอาไว้เขาตะโกนเรียกผู้ช่วยโยชิยามะเข้ามาสถานีโทรทัศน์รายงานข่าวพิเศษว่ากองทัพปลาเดินได้จากโอกินาวาตอนนี้ได้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ญี่ปุ่นแล้วโดยในช่วงเช้าตลอดชายฝั่งคิวชูและคาโกชิมะในทางใต้ก็เกิดปรากฏการณ์กองทัพปลามีขาเดินขึ้นจากทะเลสู่แผ่นดินใหญ่นักดับเพลิงในท้องถิ่นและชาวประมงต่างร่วมมือกันในการช่วยกันจับและกำจัดกองทัพปลาเดินได้ขณะนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นลุงโคยานากิโทรมาบอกให้ทาราชิไปหาเขาที่ห้องทดลองเร็วเท่าที่จะทำได้เขามีบางอย่างที่น่าสนใจจะให้ทาราชิดูทาราชิกับคาโอริจึงไปหาโคยานากิที่ห้องทดลองของเขาทาราชิสังเกตเห็นสีหน้าของโยชิยามะไม่ค่อยดีนักเขาถามเธอว่าป่วยหรือเปล่าแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอสบายดีทางด้านคาโอริเธอได้กลิ่นนั่นอีกแล้วเขาถามคาโอริว่าถ้าอยากรออยู่ด้านนอกก็ได้แต่เธอบอกว่าไม่เธอไม่ต้องการอยู่คนเดียวในห้องทดลองนั้นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อบอวลอยู่โคยานากิเล่าว่าสมัยพ่อเขามีชีวิตอยู่เคยพูดว่าถ้าพ่อตายอยากให้เผาซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะมีแผนจะทำแบบนั้นอยู่แล้วแต่วิธีพูดของพ่อมันเหมือนกับว่าเขากลัวกลิ่นศพของตัวเองมันน่าแปลกใช่ไหมที่หากตายไปแล้วจะมากังวลทำไมกับกลิ่นศพของตัวเองว่าจะรบกวนคนอื่นหรือเปล่าโคยานากิจึงนึกถึงสิ่งที่พ่อของเขาเล่าก่อนที่จะเสียชีวิตได้ไม่นานพ่อของโคยานากิเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ในกองทัพของจักรพรรดิญี่ปุ่นช่วงสงครามแปซิฟิกพ่อของเขาถูกย้ายจากห้องทดลองไปยังเกาะที่ไม่มีคนอยู่ใกล้กับโอกินาวากองทัพของจักรพรรดิได้ทำการทดลองอาวุธชีวภาพอย่างเงียบๆหลังจากล้มเหลวหลายครั้งในที่สุดพวกเขาก็สามารถดัดแปลงเชื้อโรคสายพันธุ์ปริศนาที่สามารถผลิตแก๊สจากเนื้อเยื่อของสัตว์ในห้องทดลองซึ่งถ้านักเทคนิคปิดช่องทวารทั้งหมดมันก็จะพองลมแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องอัศจรรย์ใจไม่ใช่ปริมาณของแก๊สแต่คือกลิ่นแก๊สนั้นเหมือนกับกลิ่นซากศพและมันทำให้พวกนักวิจัยเจ็บป่วยและนั่นทำให้พวกผู้บัญชาการตระหนักว่าแก๊สนี้สามารถใช้เป็นอาวุธได้ดูเหมือนจะเป็นความคิดที่โง่เง่าแต่กองกำลังของทหารญี่ปุ่นในขณะนั้นกำลังอ่อนแอลงรัฐบาลจึงผ่านโปรเจกต์นี้ไปอย่างไม่ได้คาดหวังมากนักความคิดแรกคือส่งมันไปให้หมาแมวติดเชื้อแล้วก็ไปก่อกวนศัตรูซึ่งแผนการนี้จะดีมากเมื่อเป็นการต่อสู้ระยะประชิดตะเข็บชายแดนเกาะสู่เกาะป่าสู่ป่าพวกเขาต้องการพาหะที่ดีกว่านี้ในการแพร่เชื้อโรคพวกเขาจึงเรียกตัวนักวิทยาศาสตร์ที่ปราดเปรื่องมาร่วมโครงการนั่นก็คือพ่อของโคยานากิพ่อของโคยานากิมีความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความสามารถของเชื้อโรคในการผลิตแก๊สเป็นทุนเดิมอยู่แล้วภายหลังเขาก็ได้รับคำตอบในการแก้ปัญหาเรื่องพาหะในการแพร่เชื้อโรคนั่นก็คือ walking machine จากแรงดันของแก๊สแมวหมาหรือม้าจะอยู่บน walking machine เ
ขับเคลื่อนโดยแก๊สไปยังดินแดนของศัตรูกระจายไปทั่วบริเวณพ่อของโคยานากิไปที่เกาะแห่งนั้นเพื่อผลิต Walking Machine ตามคำบอกเล่าของพ่อของเขามีการผลิตออกมาเป็นจำนวนมากและประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่ทหารอเมริกันได้จมเรือที่ขนชิ้นส่วนนี้อับปางในทะเลพ่อของเขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้โคยานากิบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อสิ่งที่พ่อเล่ามาก่อนท่านใดนั้นคาโอริก็มีอาการไม่ค่อยดีเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำระหว่างนั้นโคยานากิบอกว่าดูเหมือนคาโอริอาการไม่ค่อยดีทาราชิควรจะติดต่อบอกข่าวให้พ่อแม่ของเธอรู้ทาราชิจึงบอกว่าพ่อแม่ของคาโอริแยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็กคาโอริจึงไม่ค่อยติดต่อกับพวกเขาโคยานากิถามว่างั้นเธอก็อยู่คนเดียวมาตลอดงั้นเหรอทาราชิตอบว่าใช่และเขาคิดว่าเขาสามารถดูแลเธอได้ภายในห้องน้ำคาโอริพบว่าใบหน้าของเธอมีตุ่มใสๆผุดขึ้นมาเธอคิดว่าจะแอบหนีออกไปแต่แล้วเธอก็ได้กลิ่นของบางสิ่งบางอย่างมาจากประตูที่เปิดอยู่บานหนึ่งเธอวิ่งหนีแล้วมันก็ตามเธอมาโคยานากิบอกกับทาดาชิว่าเขาได้วิเคราะห์จากซากปลาเดินได้นั้นแล้วพบว่าขาที่เห็นนั้นไม่ได้งอกออกมาจากตัวปลาแต่ว่ามันเป็นชิ้นส่วนสังเคราะห์ที่หลอมรวมเข้าด้วยกันเสียงกรีดร้องของคาโอริดังขึ้นทาดาชิวิ่งออกไปดูเห็นคาโอรินอนกองอยู่บนพื้นมีเจ้าตัวประหลาดกำลังเดินตรงเข้ามาแล้วทาดาชิก็เห็นว่ามันเป็นแขนข้างหนึ่งทาดาชิหันไปถามลุงของเขาว่านี่คืออะไรกันโคยานากิจึงยกแขนข้างที่ขาดของเขาขึ้นมาเขาบอกว่านั่นคือแขนของเขาเองเขาบอกว่าขณะกำลังวิเคราะห์ซากปลาเดินได้เจ้าวัตถุสังเคราะห์นั่นก็ยึดแขนของเขาไว้แน่นเขาไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นต้องตัดแขนทิ้งไม่เช่นนั้นเชื้อโรคที่อยู่ในปลาจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาตอนนี้มันแพร่กระจายเชื้อโรคไปทั่วแขนของเขาแล้วทาราชิถามว่าเชื้อโรคอะไรลุงของเขาจึงชี้ให้ดูท่อที่เจาะเข้าไปในเส้นเลือดที่แขนนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้แขนบวมเพราะมันเต็มไปด้วยแก๊สและแก๊สนี้ก็ถูกผลิตขึ้นจากเชื้อโรคที่อยู่ในแขนโคยานากิเล่าต่อว่าหลังจากเขาตัดแขนตัวเองออกไปเขาก็ใส่สองท่อนี้เข้าไปในเนื้อเยื่อเขาได้ยินเสียงแก๊สไหลผ่านและกลไกส่วนขาก็เริ่มขยับกลไกภายในของโลหะชิ้นเดียวที่ไม่มีตะเข็บรอยต่อไม่มีน็อตทาดาชิกังวลว่าเชื้อโรคอาจจะกระจายไปกับกลิ่นและอยู่ในอากาศซึ่งสามารถทำให้ผู้คนเจ็บป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตได้รายงานข่าวบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายโกลาหลไปทั่วประเทศญี่ปุ่นคาโอริขังตัวอยู่ในห้องทาราชิเข้าไปดูพบว่าคาโอริคลุมโปงอยู่ในห้องของเธอมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมากทาราชิคิดว่าต้องมีเจ้าตัวประหลาดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาจึงบอกให้คาโอริหนีไปแต่เธอไม่ขยับตัวเขากระชากผ้าห่มออกจึงพบว่าคาโอริมีตุ่มหนองขึ้นเต็มตัวไปหมดเธอขอให้ทาราชิหยิบกระจกให้เธอดูแต่เขาไม่ทำเธอจึงไปเองขาของเธอไม่สามารถยืนและเดินได้เธอต้องคลานลงไปเมื่อเธอเห็นสภาพของตัวเองในกระจกเป็นแบบนั้นเธอถึงกับทนไม่ได้แล้วเธอก็เริ่มปล่อยแก๊สออกมาจากร่างกายเธอไล่เขาออกจากห้องไปทาราชิเปิดโทรทัศน์ดูรายงานการถ่ายทอดสดพิเศษสถานการณ์ฝูงสัตว์ทะเลบุกเข้ามายังพื้นที่คันโตโดยที่แนวป้องกันก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกมันได้นอกจากนี้บริเวณอ่าวซูรุกะและอ่าวซากามิก็มีฝูงสัตว์ทะเลบุกเข้ายึดครองพื้นที่บริเวณที่เคยเป็นชายหาดทั้งหมดถูกบดบังหนาแน่นไปด้วยฝูงสัตว์ทะเลที่ยังคงมุ่งหน้าเดินเข้าไปยังแผ่นดินใหญ่อย่างต่อเนื่องรัฐบาลประกาศจัดตั้งสำนักงานฉุกเฉินเพื่อประสานงานบรรเทาความเดือดร้อนทาราชิออกไปนอกระเบียงของอพาร์ตเมนต์ที่ข้างล่างนั้นมีฝูงสัตว์ทะเลเดินคลาคล่ำกันไปบนท้องถนนพวกมันมีทิศทางเดียวกันมุ่งตรงไปข้างหน้าขณะนั้นเขาเห็นคาโอริกำลังจะปีนออกนอกราวระเบียงจึงไปดึงตัวเธอกลับเข้ามาเมื่อเข้ามาในห้องคาโอริจึงบอกว่าให้เธอตายดีกว่าที่ต้องปล่อยกลิ่นแก๊สเหม็นเน่านี้ออกมาตุ่มน้องผุพองหน้ารังเกียจนี้ขึ้นอยู่ทั่วร่างของเธอจนเธอเองก็ไม่สามารถขยับร่างกายได้เธอคิดว่า
ทาราชิจะต้องรังเกียจเธอแน่นอนสำหรับคนที่รักสวยรักงามและความสะอาดอย่างคอออริแล้วต้องมาอยู่ในสภาพนี้เธออยากตายทาราชิตื่นตระหนกที่คาออริคิดอะไรบ้าๆแบบนั้นออกมาส่วนคาออริก็คิดไปไกลว่าทาราชิต้องการกำจัดเธอและไปหาผู้หญิงที่สวยกว่าและไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแบบนี้แล้วเธอก็พูดถึงโยชิยามะผู้ช่วยของลุงโคยานากิเธอเป็นคนหน้าตาดีทาราชิจะต้องชอบเธอแน่นอนทาราชิซึ่งไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นจึงโกรธมากเขาออกมาจากห้องนอนแล้วคิดถึงคำพูดของลุงที่ว่าเมื่อสัตว์ได้รับเชื้อเข้าไปก็จะเริ่มผลิตแก๊สออกมาจากเนื้อเยื่อและกระเพาะอาหารระบบประสาทจะเสื่อมสภาพลงแล้วก็เป็นอัมพาตเขาคิดว่าในไม่ช้าคาโอริก็คงมีอาการอัมพาตเหมือนที่ลุงบอกเขาออกมาที่ระเบียงด้านนอกอพาร์ตเมนต์โทรศัพท์ไปหาลุงโคยานากิผู้ช่วยโยชิยามารับสายและบอกว่าลุงของเขากำลังยุ่งกับงานวิจัยไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้และวางสายไปเขามองลงไปข้างล่างฝูงสัตว์ทะเลยังคงมุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างต่อเนื่องบนถนนเขาจึงไปเรียกคาโอริในห้องนอนบอกว่าจะต้องพาเธอไปโรงพยาบาลเพราะเธอเป็นผู้ป่วยติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษาเมื่อทาราชิกลับเข้ามาในห้องก็พบคาโอริแขวนคอกับโคมไฟเขาไปช่วยเธอลงมาได้และแบกเธอไว้บนหลังพาไปโรงพยาบาลระหว่างทางเขาพบคนที่ถูกปลาเหยียบตายบนท้องถนนรถยนต์ถูกทำลายเสียหายขณะนั้นเองเขาก็เผชิญกับฉลามมีค้าที่มุ่งตรงมาทางพวกเขาเขาวิ่งหนีมันจนมาถึงตรอกตันแห่งหนึ่งเมื่อหมดหนทางทาราชิก็พาคาโอริหนีการตามล่าโดยการปีนไปที่ด้านข้างของลำตัวและขาของมันแทนจนสามารถผ่านออกไปได้และวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตมันถอยหลังตามมาแล้วเลี้ยวเข้าถนนที่ทั้งสองมุ่งหน้าไปแล้วทาราชิก็ผ่านมาถึงหน้าศูนย์ทดลองของลุงโคยานากิเขาจึงได้พาคาโอริกระโดดข้ามประตูรั้วเข้าไปโยชิยามะและลุงโคยานากิออกมาดูทาราชิบอกว่าเขาต้องการเรียกรถพยาบาลลุงโคยานากิบอกว่าอาการไม่ดีเลยเขาจะเป็นคนพาคาโอริไปโรงพยาบาลเองเขาบอกให้โยชิยามะไปเอารถยนต์มาและทาราชิรออยู่ที่นี่แล้วลุงก็บอกว่าเขาติดต่อพ่อแม่ของทาราชิไม่ได้รู้สึกกังวลขอให้ทาราชิไปดูพวกเขาที่บ้านระหว่างที่ทาราชิกลับไปยังบ้านพ่อแม่พบความวุ่นวายโกลาหลบนท้องถนนมีทหารออกมาต่อสู้กับฝูงปลาที่บุกเข้ามาแม้แต่รถไฟใต้ดินก็ไม่สามารถให้บริการได้เพราะรางรถไฟเต็มไปด้วยฝูงปลาที่มุ่งหน้าเดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องทาราชิจึงเดินต่อไปกลิ่นเหม็นเน่านั้นกระจายอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งเขาถูกปลาหมึกยักษ์ใช้หนวดของมันพันขาของเขาไว้แล้วลากเขาไปบนถนนจนเข้าไปสู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งหนวดปลาหมึกเส้นนั้นก็ขาดทำให้ทาราชิตกลงไปในบ่อพักของเสียในบ่อนั้นมีพวกปลาและสัตว์เลื้อยคลานที่มีขากรรไกรเต็มไปหมดเขาพยายามปีนขึ้นมาจากบ่อแต่ก็ไม่เป็นผลเขาถูกขากรรไกรของสัตว์พวกนั้นแทงจนได้รับความเจ็บปวดแล้วเขาก็ตกลงไปอย่างอ่อนแรงหมดสติอยู่ท่ามกลางสัตว์พวกนั้นที่ปีนไต่ขึ้นมาทั่วร่างกายของเขาและแล้วเรื่องปลามรณะเล่มที่1ก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามปลามรณะเล่ม2ซึ่งจะเป็นเล่มจบกันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับทาราชิและบทสรุปของเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรอดใจรอฟังกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับดิฉันลูน่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอย2ของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะถ้าหากใครที่อยากชมและฟังสปอยมังงะตอนนี้อ้วนหน่อยซอย2กลับมาแล้วนะคะ
เป็นช่องที่จัดรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้เป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำแต่คือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆและน้องๆนั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะ